สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลยุโรปนะครับทั้งฟุตบอลยูโรปาลีกครับฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกวันนี้รวมๆครับมีเตะทั้งหมด30คู่ด้วยกันนะครับคงจะไม่ไปพูดถึงทั้ง30คู่นะครับแต่วันนี้นะครับจะคัด4คู่ที่น่าเชียร์แบบสุดๆนี่มาฝากกันนะครับจะมีทีมไหนบ้างไปติดตามกันเลยนะครับคู่แรกครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างนาโปลีเลยนะครับนาโปลีวันนี้เล่นในบ้านนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีเลยครับที่จะเป็นการชนะนัดแรกในเกมยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ครับ2เกมแรกยังไม่ชนะมานะครับดังนั้นเกมนี้มีความจำเป็นนะครับที่พวกเขาต้องเก็บ3แต้มให้ได้นักเตะตัวหลักๆนะครับเออร์วิงโลซาโน่ครับลอเรนโซอินซีเย่กองหน้าตัวเป้าอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนัดนี้นะครับบวกกับทีมเยือนนะครับอย่างลีเกียวอร์ซอผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีด้วยนะครับ4เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3นะครับดังนั้นเกมนี้นาโปลีมีโอกาสดีเลยครับที่จะชนะเกิน2ประตูขึ้นไปนะครับคู่ที่2ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเวสต์แฮมวันนี้เล่นในบ้านนะครับเจอทีมเก๋งจากเบลเยียมเวสต์แฮมวันนี้ถ้าพวกเขาสามารถคว้า3แต้มได้นะครับโอกาสที่จะลอยลำผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์มีสูงเลยครับนักเตะตัวหลักๆนะครับซาอิดเบนรามานะครับมิเชลอันโตนิโอก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับฟอร์มช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีด้วย5เกมหลังสุดเวสต์แฮมชนะไป4นะครับตรงกันข้ามกันนะครับเก๋งนี่5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4ครับดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้นะครับทางฝั่งทีมอย่างเก๋งไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของเวสต์แฮมได้เวสต์แฮมเล่นในบ้านน่าจะชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับคู่ที่3ครับให้เชียร์ไปที่ทีมอย่างลาซิโอนะครับลาซิโอในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมานะครับด้วยการเปิดบ้านชนะทีมเต็งแชมป์อย่างอินเตอร์มิลานไป3ประตูต่อ1นะครับแนวรุกอย่างเปโดรนะครับชิโรอิโมบิเล่นะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนัดนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างโอลิมปิกมาร์เซยครับเหลือเชื่อมากๆครับผลงานในการเล่นเกมยูโรปาลีก10นัดหลังสุดโอลิมปิกมาร์เซยไม่ชนะใครเลยนะครับดังนั้นบุกมาเยือนเกมนี้ก็คงจะยากแหละครับก็เชื่อว่าลาซิโอเล่นในบ้าน1ประตูพวกเขาน่าจะทำได้นะครับส่วนอีกคู่นึงครับคู่ที่4ที่คัดมาฝากกันวันนี้นะครับเป็นยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เป็นทีมเต็งแชมป์ในรายการนี้นะครับอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจะยกพลนะครับก็จะบุกไปเยือนนะครับทีมอย่างวิเทสอาร์เนมที่ฮอลแลนด์นะครับทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ3เกมหลังสุดก็ชนะรวดทั้ง3เกมนะครับก็เรียกได้ว่ากลับมาผลงานดีถูกที่ถูกเวลาอีกครั้งนึงนะครับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนครับซอนเดืองมินนี่ก็กลับมาเข้าฝักอีกครั้งนึงครับแต่ว่าเกมนี้นะครับซอนกับเคนอาจจะต้องลุ้นว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะส่งผู้เล่นชุดไหนลงเล่นนะครับสเปอร์ชุดนี้ขนาดทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับบุกไปเยือนวิเทสอาร์เนมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ1ประตูผมเชื่อว่าเขาน่าจะทำได้นะครับดังนั้นคืนนี้ครับก็ฝากไปเลยครับทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับมีนาโปลีครับเวสต์แฮมลาซิโอและก็ทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องโฟนตรง Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ